นักสเกตบอร์ดสาวออสเตรเลียวัย14ปีขอเลี้ยงเป็ดเป็นของขวัญหลังคว้าทองโอลิมปิก2024อัปเดตโอลิมปิก2024วันที่8สิงหาคม2567 20:49 น.เอริซาทรูนักสเกตบอร์ดสาววัย14ปีทีมชาติออสเตรเลียระบุว่าเธอได้ขอของขวัญจากพ่อและแม่เป็นการเลี้ยงเป็ดหลังสามารถคว้าเหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024สำหรับทรูทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024หลังคว้าเหรียญทองจากสเกตบอร์ดหญิงประเภทพาร์คด้วยคะแนน 93.18 คะแนนและเอาชนะคู่แข่งคนดังอย่างโคโคนะฮิรากิจากญี่ปุ่นและสกายบราวน์จากสหราชอาณาจักรและเป็นการได้เหรียญทองตั้งแต่ลงชิงชัยโอลิมปิกหนแรกด้วยอริซาทรูออฟออสเตรเลียรีแอคอัฟเตอร์เฮอร์รันดูริงเดอะวีเมนสเกตบอร์ดดิ้งพาร์คไฟนอลแอทเดอะ2024ซัมเมอร์โอลิมปิกทิวเดย์ออฟ6 2024อินปารีสฟรานซ์ AP Photo วาดิมกีด้าล่าสุดนักกีฬาวัย14ปีออกมาให้สัมภาษณ์ถึงของขวัญสุดแปลกที่เจ้าตัวได้ขอจากคุณพ่อและคุณแม่หลังคว้าเหรียญทองนั่นก็คือการเลี้ยงเป็ดเป็นสัตว์เลี้ยงพ่อแม่ของฉันสัญญาว่าถ้าฉันได้เหรียญทองฉันจะได้ซื้อเป็ดมาเลี้ยงเพราะพวกมันน่ารักมากฉันจึงสามารถพามันไปเดินเล่นหรือพาไปที่ลานสเก็ตได้ทิธาถึงกับหลั่งน้ำตาเมื่อสรยุทธถามเรื่องลูกสาวชัยธวัฒน์สิริกัญญาร้องไห้ตามวันที่8สิงหาคม67 12:34 น.พิมพ์หลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์9-0วินิจฉัยให้สั่งยุบพรรคก้าวไกลตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา10ปีโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแกนนำพรรคก้าวไกลนำโดยพิธาลิ้มเจริญรัตน์ชัยธวัฒน์ตุลาธนสิริกัญญาตันสกุลและอีกหลายๆคนมาร่วมพูดคุยกันในรายการกรรมกรข่าวช่วงหนึ่งที่พูดถึงน้องพิพิมลูกสาวของทิมพิธาซึ่งเจ้าตัวบอกว่าสิ่งที่แย่ที่สุดคือการไม่รู้จะต้องบอกลูกว่ายังไงก่อนหน้านี้ในวันที่ตนถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และต้องเดินออกจากสภากลับไปที่บ้านก็เห็นว่าพิพิมร้องไห้ไม่รู้ว่าเขารู้ได้ยังไงหรืออย่างสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาลูกสาวก็ยังถามว่าคุณพ่อต้องไปศาลอีกใช่ไหมเมื่อเล่ามาถึงตรงนี้พิธาก็ถึงกับหลั่งน้ำตาออกมารวมทั้งยังทำให้ชัยธวัฒน์และสิริกัญญาร้องไห้ตามไปด้วยสิริกัญญายังเล่าอีกว่าเมื่อวานนี้ตอนถูกสั่งยุบพรรคไม่ร้องไห้เลยมาร้องไห้วันนี้เพราะเรื่องความคาดหวังของเด็กๆโดยเฉพาะพี่พิมพ์ที่เขาเคยผ่านช่วงที่สูงสุดตอนที่รู้ว่าพ่อของเขาจะเป็นนายกแต่มาถึงวันที่รู้ว่าพ่อไม่ได้เป็นแล้วหรืออะไรต่างๆนานาเรื่องความคาดหวังอะไรเหล่านี้สำหรับตนมันละเอียดอ่อนริต้ากรเปิดใจหลังท้องลูกคนที่สองตื่นต้นหนักมากด้านสามีเผยแพ้ท้องแทนภรรยาบันเทิงวันที่8สิงหาคม2567 18:16 น.คู่รักหมื่นล้านริต้ากรเปิดใจหลังประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนที่สองสามีภูมิใจผลผลิตไม่พึ่งแพทย์ตื่นต้นหนักแพ้ท้องแทนภรรยาหลังคู่รักหมื่นล้านสีริต้าเจนเซนกับสามีหนุ่มกรณรงค์เดชได้ประกาศข่าวดีว่าตอนนี้กำลังตั้งท้องลูกคนที่สองและมีน้องให้กับน้องกวินสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดวันที่8สิงหาคมสีริต้าเจนเซนณรงค์เดชได้จัดกิจกรรมจิบน้ำชาการกุศล Moment of Hope ที่โรงแรม Four Seasons พร้อมควงสามีเผยถึงเรื่องน่ายินดีเรื่องนี้ด้วยกี่สัปดาห์แล้วก่อนอันนี้สินแสยังไม่ให้บอกสมการรอคอยเลยสมมากเพราะรอมานานมากครับ
ตอนนี้กวิน3 ขวบครึ่งข่าวดีนี้ทราบนานหรือยังสักพักหนึ่งครับคุณแม่เป็นยังไงบ้างริต้ารู้สึกตื่นเต้นมากๆลุ้นมากคือไม่รู้ว่าเขาจะมาไหมจะมาได้หรือเปล่าหรือว่ากวินจะได้มีน้องหรือเปล่าลุ้นเหมือนผู้หญิงทั่วไปลุ้นเลยค่ะรู้สึกโชคดีมากที่เขามาโมเมนต์ตอนรู้เป็นยังไงบ้างก่อนดีใจริต้าดีใจน้ำตาไหลเลยดีกว่าพูดความจริงคือร้องไห้ออกมาเลยคือกอดกันร้องไห้เลยดีใจมากๆตอนนี้มีอาการแพ้ไหมริต้าก็มีบ้างค่ะแต่ว่าไม่ได้มากค่ะไม่ถึงขั้นอ้วกมีมึนหัวเวียนหัวเพลียก่อนคนที่แพ้คือผมเองยิ้มกินเยอะมากหิวตลอดเวลาแล้วน้ำหนักไม่เคยถึง70ตอนนี้ทะลุไปแล้วริต้าเหมือนแพ้ท้องแทนหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะหลายคนก็ลุ้นว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก่อนจริงๆเราก็ลุ้นอยู่นะยังเห็นไม่ชัดเราก็ยังไม่รู้มีความคาดหวังไหมจริงๆได้หมดขอให้เป็นเด็กที่แข็งแรงก็พอครับมีคนอยากเห็นลูกสาวริต้าก่อนริต้าแล้วแต่ดวงโชคชะตาฟ้าลิขิตไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายเราก็แฮปปี้หมดเลยค่ะแต่ว่าครั้งนี้ลูกแฝดเลยด้วยไหมริต้าหัวเราะให้คุณกรตอบก่อนคิดว่าน่าจะ1ครับริต้าคือจะบอกว่าครั้งนี้เราปรึกษาคุณหมอแต่ว่าเราไม่ได้ใช้วิธีการคุณหมอเขามาเองตามธรรมชาติเลยค่ะคือตั้งใจว่าจะใช้วิธีการคุณหมอแต่ว่าบังเอิญเขาเลือกของเขาเองว่าจะมาก่อนตอนแรกปรึกษาหมอริต้ามีปรึกษาแล้วเพราะเราก็เตรียมตัวแล้วค่ะถ้าเกิดไม่มาด้วยอายุแล้วเราก็เตรียมตัวเก็บไข่แต่ว่าอาจจะบำรุงดีมากๆเขาก็มาเองค่ะขั้นตอนการปฏิบัติต้องมีนับวันเลยไหมก่อนไม่นับครับนับแล้วเครียดครับนับแล้วเหมือนไปสอบจะเครียดนิดหนึ่งน้องกวินพอรู้ว่าจะมีน้องเป็นยังไงบ้างก่อนกวินตลกมากตอนแรกเรารู้แล้วก็ค่อยๆบอกเขาแบบซอฟๆถามเขาว่าอยากมีน้องไหมแล้วคำตอบแรกเขาบอกว่าเขาไม่อยากมีเขาบอกมีเพื่อนเยอะแล้วก็เลยบอกว่าแต่ว่าถ้ากวินมีน้องจะเหมือนมีพี่ภัทรพี่พินตัวเล็กๆเอาไหมเขาบอกงั้นเอาริต้าเขาเหมือนยังไม่เข้าใจค่ะแต่พอบอกว่าเหมือนพี่ภัทรพี่พิมพ์เขาเอาเลยเพราะเป็นพี่น้องเขางี้ค่ะมีมาเล่นกับท้องหรือยังริต้าตลอดเวลาเลยค่ะช่วงนี้กวินจะอ่อนโยนคิสพุงหมามีคิสน้องตอนนี้น้องจะตัวเท่าไหร่แล้วน้องจะออกเมื่อไหร่เริ่มถามแล้วริต้าก็เริ่มสอนเขาเรื่องนี้ด้วยค่ะตอนนี้ริต้าต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างริต้าก็บำรุงจะบอกว่าคุณกรมีวิตามินมาตั้งแต่เช้าถึงเย็นดูแลริต้าอย่างดีมากๆเลยค่ะวิตามินอาหารบำรุงทุกสิ่งทุกอย่างเนื้อนมไข่อะค่ะจะมาหมดเลยอยากให้เมียบำรุงแต่จะไม่กังวลแบบครั้งแรกนี่คุณกรจะคอยประคองกังวลครั้งนี้เต็มที่เลยริต้าคิดว่ามีอะไรเปลี่ยนไปไหมจากครั้งแรกริต้ามีค่ะแต่ว่าเราศึกษาก็จะมีความเข้าใจว่าคนท้องไม่ใช่คนป่วยนะสามารถทำอะไรได้ถ้าเกิดร่างกายเราแข็งแรงไม่ได้เป็นโรคอะไรก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติแต่ก็ระวังนิดนึงน้อยลงนิดนึงแค่นั้นเองความตื่นเต้นมันระดับไหนริต้ามากเลยค่ะทุกครั้งที่ไปอัลตราซาวก็จะแบบหน้าเหมือนใครขอให้คนนี้หน้าเหมือนริต้าหัวเราะก่อนเพราะคนแรกเหมือนผมไปแล้วดูแลเป็นพิเศษเลยไหมก่อนคือจริงๆก็จะดูแลแต่ก็จะสบายใจขึ้นตอนกวินเรามือใหม่ก็จะมีความวิตกกังวลเยอะทุกวันนี้ก็จะชิลขึ้นเพราะเราผ่านมาแล้วก็จะรู้ว่าจริงๆไม่ได้อันตรายขนาดนั้นภรรยาเราก็สตรองมากใช่ครับเขาก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอได้คิดชื่อเผื่อไว้หรือยังก่อนยังไม่ได้คิดครับยังไม่รู้ว่าจะเกิดวันอะไรต้องรอดูฤกษ์ก่อนใช่ครับริต้าตอนของกวินก็ดูแต่ว่าก็ไม่เกิดตรงวันแอบห่วงนิดนึงก่อน
เดี๋ยวเตรียมไว้ก่อนแล้วไม่ได้ใช้ชื่อนั้นคนมาร่วมยินดีเยอะริต้าต้องขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคำยินดีเลยค่ะประทับใจมากแล้วก็ปลื้มใจมากค่ะตั้งใจว่าจะมีกี่คนดีก่อนจริงๆไม่ได้ตั้งเลยครับแต่ว่าอย่างน้อยให้เขามีพี่น้องหนึ่งคนหลังจากนี้ก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีริต้าว่าพอแล้วแหละค่ะมันเหนื่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะช่วงนี้มีอะไรต้องดูแลเป็นพิเศษไหมริต้าไม่ค่อยซีเรียสกับการกินหรืออะไรปล่อยเต็มที่เลยแล้วก็อยากให้ลูกแข็งแรงที่สุดเลยค่ะก็บำรุงเต็มที่เลยค่ะก็จะอวบบ้างอะไรบ้างค่ะก่อนเขาก็จะทำการบ้านเยอะว่าแต่ละช่วงแต่ละไตรมาสต้องทานอะไรเป็นพิเศษเขาทำการบ้านเยอะอันนี้ก็ต้องให้เครดิตคุณแม่แต่ว่าเขาเป็นคนออกกำลังกายเยอะอยู่แล้วเลยไม่ค่อยห่วงมองภาพตัวเองเป็นพ่อแม่ลูกสองไว้ยังไงบ้างริต้ายังนึกภาพไม่ออกเลยเอาจริงๆยังไม่ได้เตรียมอะไรมากมายเลยค่ะเดี๋ยวต้องไปขอคำแนะนำจากเพื่อนๆว่าเป็นยังไงหลายคนชมคุณแม่ยังสวยขอบคุณมากค่ะถ้าถามว่าจะได้เจอหน้าน้องตอนไหนไม่ปลายปีนี้ก็ต้นปีหน้าค่ะรอลุ้นอยู่ค่ะ